ไอ้แจ๊สคุณแจ้งเอา5 4 3 2ดับเองนะครับฮัลโหลปงปงวันนี้นะครับก็เราก็มาทำอะไรกันอ่ะตอนนี้อยู่ที่หัวลำโพงครับ 7:00 นนะครับวันนี้ก็จะมาถ่าย MV เพลงใหม่ของพวกเรานะครับสแตนบายกี่โมงฮะสแตนบายนะครับเขานัด 6:00 นนะครับตอนนี้ก็ 7:00 นจะครึ่งแล้วนะครับหัวหน้าก็ยังไม่มาตามเคยนะฮะสายตลอดนะครับเดี๋ยวหลบรถก่อนหลบรถก่อนผมคนเดียวเลยไปกับแว่นฟ้อมือลั่นยังไม่ด้วยฮะไม่นับนะครับเพราะว่าเป็นไฮโลแล้วก็มือลั่นหัวร้อนเก็บเทศกาลนะครับ4ผลงานเพลงนะผลงานที่5นะครับก็เป็นเพลงทุกไฟนะครับก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศในการถ่ายช้ำกันนะครับถ่ายช้ำตื่นเช้านะฮะแล้วครับตอนนี้ก็เข้ามาในห้องอาหารนะครับจะมาแต่งตัวกันพวกน้องๆแดนเซอร์กำลังแต่งจะมีอยู่ช่องนึงครับที่สำหรับให้เปลี่ยนเสื้อผ้าช่องเล็กนะฮะเป็นไงใส่เป็นไงใส่ใส่ได้พอดีป่ะมันบีบป่ะกูให้มึงยืนบังจะเป็นลูกนะฮะจะเป็นลูกนะครับอย่าไปใส่ตัวชั้นน้อยด้วยนะทุกครั้งเลยนี่นะมอสนะฮะเอาใส่ดีเร็วนี่ลงมาเนี่ยเนี่ยเอาไปเอาไปคอยดูแลไปยังไงนะครับแต่แป้งกินอย่างเดียวนะฮะชอบอัมเออติดอัมนะเว้ยวันนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟหัวลำโพงไอ้เหี้ยตรงล่างมันเหมือนไปขึ้นเลยสนุกเกินไปหรือเปล่าเป็นไงนี่คุณตอดติดยาคุณชอบอ่ะวันนี้เขาคิวมากไม่เอ็มวีนะฮะไมเคิลว่ะใครครับพี่แจ๋วหรือพี่แจ็คนะไม่ของจริงต้องมีนะเนี่ยนะฮะด้วยหัวโยงงามไปแล้วแก้วตามาเปลี่ยนพันสัญญาว่าไม่ลืมกันไปกรุงเทพจะกลับมาหลงแสงสีคนเมืองใช้ชีวิตหรูหราปล่อยให้พี่ชาวนาน้ำตาเป็นหาฝนเธอกลับจำไม่ได้เคยช่วยพี่ดูควายช่วยพี่อาบน้ำควายช่วยพี่ล้างขี้ควายช่วยพี่ขัดตัวควายช่วยพี่ขัดหางควายน้องเคยคุยกับควายน้องเคยลูบหัวควายน้องชอบเล่นกับควายน้องเคยจูบหัวควายน้องสวัสดีครับเรารถฟูกี่ปีพักอยู่ช่วงนี้ปิดช่องอยู่ช่วงนี้ปิดช่องอากาศติดลบให้กูใส่เส้นหนังโพสมาโลเลยเนี่ยนี่คือโพสมาโลเลยเนี่ยจริงเหรอจริงเหรอมันโพสมาโลเหรอใครวะตอนนี้การไฟฟ้าอะไรรถไฟอะไรเงี้ยเป็นแบบอ่านข่าวยืนผู้ประกาศข่าวสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่การไฟฟ้าแห่งประเทศไทยการรถไฟรอสพและตอนนี้ในพื้นที่ของหัวลำโพงก็มีผู้คนหนาแน่นคับคั่งกันเลยทีเดียวเชียวตอนนี้ขอจบรายงานข่าววรวิทย์ กวิทูลราตรีสวัสดิ์ครับชอบขวดมาเอาเลยเอาขยี้กันเลยเอาน้ำดื่มเลยเครื่องดูเครื่องดื่มชูกำลังห้ามดื่มวันละเกินเดือดฟองขวดดื่มวันละเกินเดือดฟองขวดดื่มวันละเกินเดือดฟองขวดเด็กชนเลยโทรคุณนายติดใจแลมโบไม่คิดถึงลังไฟ
เฮ้ยมาอัดเด็กเลี้ยงควายต่อเลยการคืนมันยากคุณก็เช้าจะยังไม่นอนจะรอมาอ้อนพี่นอนมันคิดได้ป่ะเนี่ยมันบอกให้กูทำอ่ะตอนนี้เราก็อยู่โลเคชั่นสุดท้ายนะครับก็คือตลาดรัชดานะครับหรือตลาดรถไฟรัชดาใช่ไหมวะใช่ใช่เนาะก็ตื่นมาก็เนี่ยก็น้องขนของกันนะครับเลยคุณเต้งนี่ก็มาช่วยยกของนะฮะโลสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวคืนนี้จบด้วยเบียร์ไม่รูทเบียร์ครับใช่ครับโนแอลกอฮอล์ครับเดี๋ยวรอพี่แจ๊นะครับตอนนี้พี่แจ๊กำลังจะมาเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะฮะว่าสนุกขนาดไหนวุ่นวายชุลมุนขนาดไหนไปดูกันครับถอยที่โกมาไปที่ถ่าย MV ของพี่โลสุดท้ายแล้วซึ่งเป็นร้านเหล้าสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายแล้วได้กลับบ้านแล้วตั้งแต่สุดตลาดเลยสี่วันนี้ไม่แหวกไม่หลบกล้องวะไว้ทำไมวะนี่แหละครับคือบรรยากาศการถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงคู่ควายซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากแจ๊สสปุกนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กเก็บมาเล็กๆน้อยๆให้พวกท่านได้ดูกันนะครับบรรยากาศอบอุ่นครับทำงานกันเป็นแบบพี่เป็นแบบน้องนะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดเพลงคู่ควายฟังกันได้แล้ววันนี้ผ่าน YouTube ทางช่องแจ๊สสปุกนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊ก Channelสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปกรุงเทพจะกลับมาหลงแสงสีคนเมืองขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีที่ยังไม่มีเข้ามาเลยแล้วช่องพวกมึงจะไปกันรอดไม่เนี่ยไอ้แจ๊สคุณแจ้ง